This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ในทุกวันนี้ดารานักร้องนักแสดงในทีวีเนี่ยหลายคนที่อู้สวยนะคนเนี้ยแต่พอเล่นละครแล้วคนไม่ติดอะ่ะเขาก็มีความสามารถนะเขาก็สวยนะแต่ทำไม <c oughs> ไปต่อไม่ได้อะ่ะ แต่บางคนน่ะหน้าตามีตําหนินะคำว่ามีตําหนิ<ว>ก็คือมันไม่ได้สวย<อ>ทั้งหมดอะแต่ทำไมโดยรวมแล้วเออมันเป็นคนมีสเสน่ห์ในแง่ของความสวยความหล่อเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่จะด,ดึงดูดคนเข้ามาหาเราหรือให้ความสนใจถ้าไม่มีสเสน่ห์มาปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเหมือนกับเอาเอา,เอารูปภาพมาติดอะแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนนั้นไม่มี ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This PBS Podcast. สวัสดีค่ะทุกผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของ สวยกับมีสเสน่ห์ต่างกันตรงไหนหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่าคนนี้สวยจังเลยอุ้ย <c oughs> คนนี้ทําไมดูมีสเสน่ห์จังนะคะเอ๊ะเป็นยังไงสวยกับมีสเสน่ห์หรือแบบหล่อแล้วแบบ เอ๊ะเขามีสเสน่ห์ไหมหรือว่าถ้ามีทั้งสองอย่างด้วยจะดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีหลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เป็นอีกหัวข้อหนึ่งค่ะอาจารย์ที่รู้สึกว่าเราจะมีความหวัง <c oughs> อยู่ปลายอุโมงความไม่สวยก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทาให้เป็นอุปสรรคในการที่จะทําอะไรต่อ มีอะไรที่เราอยากจะทําในบางอย่างที่บางทีอาจารย์เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าการใช้เพียงแค่ความสามารถอย่างเดียวอะ่ะบางทีมันไปไม่ถึงจริงๆบางคนต้องแบบว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้นะที่ได้ยินมาต้องสวยต้องรอหน้าตาดีค่แต่ยังไงแล้วก็แล้วแต่มีสเสน่ห์สักนิดนึงด้วยโอ้โหยิ่งครบองค์ประกอบโอ้โหดีงามมากเลยอันนี้เดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนว่าคำว่าสวย อาหรือหอหรือหลอกับมีเสน่ห์เนี่ยคือคำสามคำนี้มันมันต่างกันยังไงไหมคะค่ะมันดูแล้วมันคล้ายจะเหมือนจะคล้ายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่คล้ายนะคะมันก็มีความแตกต่างของมันอยู่ค่ะเอาง่ายๆเลยก็คือเวลาที่เรามองเห็นอะไรปั๊บเนี่ยสิ่งแรกที่มันจะมาปะทะก็คือทางสายตาถูกไหมคะนะคะที่มันจะดึงดูดสายตาเราเนี่ยอะไรที่ดึงดูดสายตาเราคะในเรื่องของของ ความสวยความหล่อมันจะมาก่อนถูกไหมลูกะน,นคะคะเพราะว่าตาเราพอมันไปประทะปั๊บมันก็เห็นรูปลักษณ์ภายนอกก่อนว่าสวยหรือหล่อเพราะฉะนั้นความสวยหรือความหล่อเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาเราได้มากกว่านะคะ,คะแต่พอดึงดูดเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ย นะคะได้พูดคุยได้สัมผัสกันทางปฏิสัมพันธ์อะไรก็ตามเนี่ยเคยได้ยินคำพูดนี้ไม่ลูกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมโอ้วันนี้ได้ยินมานะนะคะั่นก็หมายความว่าบางคนเนี่ยสวยแต่ไม่มีเสน่ห์นะคะก็คือหมายความว่าไม่ได้มีเสน่ห์ให้คนติดตามหรืออยากเข้าใกล้<ะ>หรืออยากที่จะพูดคุยด้วยหรืออยากคบหาต่อกันไปยาวๆ<ะ>นะคะเพราะฉะนั้นรูดูตัวอย่างก็ได้ค่ะในในทุกวันนี้ ดารานักร้องนักแสดงในทีวีเนี่ยหลายคนที่อู้สวยนะคนเนี้ยแต่พอเล่นละครแล้วคนไม่ติดอ่ะเคยเห็นไหมคะบางทีคนไม่ติดก็หมายความว่าเขาก็มีความสามารถนะเขาก็สวยนะแต่ทําไมไปต่อไม่ได้อ่ะแต่บางคนน่ะหน้าตามีตําหนินะคำว่ามีตําหนิก็คือมันไม่ได้สวยทั้งหมดอ่ะเช่นถ้ามาดูกันเป็นส่วนๆเนี่ยนะคะตาก็ตีไปนิดนึง ปากหนาไปหน่อยจมูกลั้นไปนิดนึงแต่ทําไมโดยรวมแล้วเออมันเป็นคนมีเสน่ห์คือคนอยากติดตามอยากดูอยากอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยเราจะเห็นเลยว่าในแง่ของความสวยความหล่อเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่จะดึงดูดคนเข้ามาหาเราหรือให้ความสนใจแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่มีเสน่ห์มาปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเหมือนกับเอาเอา,เอารูปภาพมาติดอะ คนนี้ถ่ายรูปสวยเออรูปมาแปะติดไว้แต่ว่าในแง่ของการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนนั้นไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโ,โดยรวมเนี่ยเขาจึงบอกว่าสเสน่ห์ในที่จะดึงดูดจิตใจคนได้เนี่ยนะคะที่ทำให้ผู้คนอยากเข้ามาใกล้อยากพูดคุยอยากคบหาอะไรต่างๆกันเนี่ยถ้าจะให้แบ่งเนี่ย แบ่งได้เป็น3ส่วนด้วยกันก็คือเสน่ห์ทางด้านทางกายนะคะเราเรียกว่าเสน่ห์ทางภาษากายอันที่สองก็คือเสน่ห์ด้านความฉลาดทันคนคะนะคะปฏิภาณไหวพริบละพวกเนี้ยนะคะและที่3ก็คือเป็นเสน่ห์ทางด้านความเป็นตัวของตัวเองเรามาพูดทีละประเด็นเนาะ,ะนะคะอันแรกก็คือเสน่ห์ทางด้านภาษากายเนี่ยนะคะนั่นก็คือตั้งแต่รอยยิ้ม นะฮะฮถ้าทางสายตานะ,ะการสบตาการชไมายชายตาบางคนเนี่ยลูกเคยได้ยินไหมคะคำว่าสายตา ด่าคนได้อ่าเคยได้ยินไหมคะมองไปเนี่ยโอ้โหลัศมีพิฆคาดหรือตาเนี่ยเป็นคําถามตาเป็นคําตอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจหรือแม้แต่ท่าทางการยิ้มแย้มนะคะการพูดน้ําเสียงก็มีส่วนวิธีพูดก็มีส่วนนะคะบางคนพูดทําลายสัมพันธ์เนาะบางคนเนี่ยพูดแล้วคนเมตตาเอ็นดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นด้านภาษากายทั้งหมดเลยที่จะสื่อสารกับผู้คนคืออันนี้มันก็เป็นส่วนที่ ที่หลายคนจะเห็นในภาพครั้งแรกเลยใช่แล้วมันก็จะเป็นไม่ค่ะบางทีครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยกันเห็นภาพนั่นก็คือความสวยความหล่อแต่หลังจากนั้นคือหลังจากนั้นเนี่ยคือภาษากายบางทีเห็นปั๊บแล้วมันมีการชำเลืองฉไม้อะไรอย่างเงี้ยหรือผู้หญิงที่โบราณเขาพูดนะคะว่าผู้หญิงยามอุทัศเนี่ยสวยที่สุดอุทั์เคยได้ยินไหมลูกแปลว่า สะเทินอายนะคะแม้แต่พอผู้ชายยิงสายตาเปรี่ยงไปแล้วเธอสะเทินอายแล้วเมินหลบว้ายมันมีเสดแล้วเกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นสายตาสู้กลับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนะคะมันก็เป็นอะไรที่เป็นภาษากายอย่างหนึ่งถูกไหมลูกไอ้ท่าทีชะไม้ชายตาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยหรือส่งสายตาพิฆาตส่งสายตาด่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นด้านภาษากายทั้งสิ้นนะคะท่าทางการนั่งการยืนการเดินทุกอย่างอะลูก เออเหมือนกับยุคนี้เนี่เอาใช้คําว่ายุคนี้ด้วยนะคือสมัยนี้เขาต้องบอกว่าเป็นเจนริดเป็นเจนราก็มี่วนจะแสดงท่าทางอะไรน่นะคะทีนี้มาดูเสน่ห์ด้านที่สองก็คือด้านแม่ขอใช้คําว่าด้านความฉลาดและทันคนนะฮะเกี่ยวกับปฏิภาณไว้พริบอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือมันจะแสดงออกมาทางไหนเช่นคุยสนุก คุยแล้วมีเสน่ห์นะคะพูดแล้วคนเคลิบเคลิมคล้อยตามนะคะหรือว่ามีมุกนะคะมีมุกเด็ดๆบางคนเนพูดน้อยนะแต่พูดมาคำแล้วคุเพื่อนไงหลังหมดเลยนะคะหรือว่ามีความรอบรู้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเรียกว่าคุยด้วยแล้วออกรถออกชาติล้กันอยากคุยอีกอยากพูดคุยด้วยเรื่อยๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคยได้ยินคําพูดไหมลูกที่เขาบอกว่าคารมเป็นต่อ รูปหล่อเป็นรองโอ้วันนี้ใช้ได้เลยนะ,นะคะนั่นก็คือบางคนเนี่ยไม่หล่อหรอกแต่คุยด้วยแล้วสนุกอ่ะมันมีความสุขอ่ะหรือมีความรู้สึกที่ดีอย่างที่สมัยก่อนเขาบอกว่าคนที่ชนะใจนางเอกลิเกเนี่ยในสมัยโบราณน,นะคะ มักจะเป็นตัวตลกอพระเอกที่เล่นคู่กันไม่ได้ไม่ได้หรอกค่ะนางเอกไม่วางใจให้นะหล่อเกินไปนะที่เกียดตบตีกับแม่ยกนะคะก็มักจะได้แต่งงานกับตัวตลกนี่แหละเพราะว่าคารมเป็นต่อนะฮะแล้วก็มีมุกอะไรต่างๆที่ทําให้ผู้หญิงหัวเราะขบขันแล้วอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเห็นไหมคะอันนี้ก็คือใน ประเด็นที่สองมาดูประเด็นที่สามนะคะ,คะก็คือสเสน์ในด้านความเป็นตัวของตัวเองต้องเข้าใจก่อนก็ความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้แปลว่าเอาแต่ใจตัวเองนะคะนั้นในแง่ของการใช้ชีวิต นะคะความสนุกสนานการมีโลกส่วนตัวนะคะแต่ว่าคนเข้ามาดูได้นะไม่ใช่โลกส่วนตัวแบบปิดกัน้นไม่สื่อสารกับใครใมีโลกส่วนตัวที่น่าสนใจอ่ะแ,แล้วโลกส่วนตัวของเขาก็ไม่ได้ไปกระทบให้เกิดความเดือดร้อนกับใครนะคะหรือว่าไม่ต้องให้มา คอยโอโ้ออกใจดูแลเทคแคร์ตลอดเวลานะคะสรุปแล้วก็คือว่ามีลักษณะความเป็นตัวของตัวเองที่ดูน่าสนใจน่าติดตามทําให้คนเนี่ยไม่ไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้หนูจะเห็นได้ในโลกของโซเชียลในปัจจุบันทําไมคนที่มีคนตามดูชีวิตประจําวันเขาเนี่ย <laughs> ใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยทำไมต้องไปตามดูเขาอะนะคะเพราะว่ามันน่าสนใจอะนะคะว่าเออคนนี้เข้าไปใช้ชีวิตต่างแดนเข้าไปเป็นสะพ้ายของต่างชาติแล้วเป็นยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเคยเคยเห็นใช่ไหมคะเพื่อนแม่เนี่ยติดไอ้พวกเนี้ยกันมากเลยบอกฉันต้องตามดูยีหนูคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเป็นโลกส่วนตัวของเขาที่น่าสนใจนั่นคือความเป็นตัวของตัวเองของเขานะคะแต่ต้องไม่เดือดร้อนใครไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครแต่มันดูแล้วมันน่าสนใจอะ นะคะคือที่อาจารย์บอกมา3าข้อเนี้ยเนี่ยค,คือต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบเดียวกันของคนคนหนึ่งที่เขาอ,อาจจะมะีปฏิสัมพันธ์ที่ด้วยท่าทางการพูดจาไว้พริบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแบบความเป็นตัวของเขาเองบางคนอาจจะเห็นเหมือนกันแต่ ไม่ชอบค่ะไม่ได้หมายความว่าทุกคนเห็นแล้วจะต้องชอบใช่ค่ะหรือทุกคนเห็นแล้วจะต้องไม่ชอบไปซะทั้งหมดใชค่ะมันก็มีมันก็เป็นเสน่ห์ประจําตัวของเขาแล้วแต่คนชอบเนาะอาจารย์เนาะว่าแบบเนี่ยเราชอบสไตล์เนี้ยโทนเนี้ยแบบนี้อะะแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่าถ้าคนที่มีความสวยความหล่ออยู่ในตัวแล้วเพราะความสวยความหล่อเดี๋ยวนี้ลูกว่าหาได้ไหมคะ ได้ค่ะได้นะคะมีดหมอเนาะ <c oughs> ให้ถึงถึงละกันหน้าออกมาบล็อกเดียวกันหมดเลยนะคะนั่นคือความสวยความหล่อเนี่ยเราหาได้แต่ถ้าสวยหล่อแล้วเนี่ยหยอดสเสน่ห์ลงไปสักนิดนึงนะคะมันก็จะยิ่งทําให้หน่ารักสดใสหน้ามองหน้าอยู่ใกล้ดูแล้วไม่น่าเบื่อนะคะอาจารย์แต่ตรงนี้แหละมันเป็นจุดหนึ่งที่มันฟังดูแล้วแบบอ้อาวแล้วเราจะไปหาสเสน่ห์จากไหนเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าตัวเราเนี่ยมีสเสน่ห์แบบไหนเอ๊มีสเสน่ห์หรือเปล่าเพราะว่า ไม่เคยมีใครมาบอกแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองอาจจะอประเมินตัวเองเอาในระดับที่ปานกลางไม่ค่อยมีใครมาสนใจเลยไม่เห็นมีใครมาจีบเลยไม่เห็นจะอะไรเลยก็เฉยๆชีวิตปกติค่ะแล้วจะเอาเสน่ห์มาจากไหนคะจากไปซื้อที่ไหนได้บ้างของอย่างนี้มันมีเทคนิคค่ะถ้ามันมีเทคนิคในการสร้างเสน่ห์นะคะวันนี้รวบรวมมาให้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะลองลองดูว่าจะเลือกใช้ข้อไหนดีนะคะ เทคนิคในการเสริมสร้างเสน่์เนี่ยนะคะ อย่างแรกเลยก็คือใช้ความมั่นใจนะคะให้แทนความสวยความหล่อลูกจะเห็นว่าเวลาที่คนเรามีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันจะออกมาในทนะ่าเดินนะคะท่าเดินความมั่นใจที่มันดูโดดเด่นนะคะ,ฉะเฉลียวฉลาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<อ>มันจะไม่ยี่เดินซุกไปตรงไหนทำหลังค่อมๆม,มันไม่สบตาใครมันก็ไม่มีเสน่ห์เพราะนั้นคนที่แสดงถึงความมั่นใจอ่ะแม้เราจะไม่สวยไม่หล่อแต่เราเดินด้วยความผึงผายอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มันก็จะเสริมสร้าง โดยเฉพาะสุขภาพจิตของตัวเราเองแล้วก็บุคลิกภาพเราเนี่ยให้ดึงดูดน่าสนใจได้ก่อนไหมคะเะว่าเราเราเดินด้วยท่าทีที่มันมีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันก็จะทําให้ผู้คนมันไปสเสน่ห์ทางกายอยู่แล้วที่เป็นภาษากายที่สื่อออกไปว่าฉันมั่นใจอะนะคะที่ฉันจะเป็นอย่างเนี้ยน,นะคะเธอเลยแค่ท่าเดินนี้ก็สร้างเสน่ห<ช>์ได้ด้วยใช่ค่ะ<อ>บางคนเดินเนี่ยน่าดูอะ นะฮะแบบถ้าแม่จะยกตัวอย่างเดี๋ยวก็จะเป็นรุ่นคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ทันสมัยเท่าเด็กสมัยนี้คือผู้แม่แต่ผู้ชายบางคนเนเวลาเดินเนี่ยไม่ได้ใช้ขาเดินนะลูกบางคนเขาใช้สะโพกเดินอ๋อบิด มีความบิดนิดนึงมันก็เลยมันมันกเท่ไปอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ท่าทีการเยื้องย่างการหมุนตัวการอะไรมันเป็นเสน่ห์ทั้งนั้นหละลูกแต่ขอให้ใส่ความมั่นใจในตัวเองลงไปเดินแบบนางงามเลยได้ไหมคะมันบางทีมันก็ไม่เหมาะในบางโอกาสนะคะเดินแบบนางงามบางทีมันก็มีจริตมันเอวนิดนึงนิดนึงแต่ว่าบางบางโอกาสเนี่ยมันไม่เหมาะนืกอก่อนไหมคะแต่เดินด้วยความเป็นตัวของตัวเองด้วยความมั่นอกมั่นใจเนี่ยจะดีที่สุดนะคะ อันที่สก็คือมีคำพูดที่น่าฟังนะคะไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวนะคะคำพูดที่น่าฟังก็คือเป็นความพูดที่พูดอะไรในเชิงบวกนะคะชื่นชมคนอื่นคนที่ขี้นินทาเนี่ยมันจะไม่มีลักษณะนี้นะคะรวมทั้งเรื่องของน้ำเสียงนะคะเราพูดชื่นชมคนอื่นเนี่ยบางคนพูดน้อยแต่คำพูดแต่ละคำพูดก็มีความหมายนะคะนอกจากรู้จักพูดแล้วต้องรู้จักระวังคำพูดด้วย นะคะระวังคําพูดก็คือไม่ใช่ไปพูดแล้วไปแขวเอาใครเข้าหรือไปจ้วงจับใครเข้าหรือพูดอะไรที่มันสองแงสองงามใ,<ช>ในทางที่มันไม่สร้างสรรค์อนะอย่างเงี้ยไม่น่าดูแล้วะะยอย่างการพูดจาตรงผงผางก็ก็ฉันจริงใจอ่ะฉันก็เลยพูดคือในบางคนเนี่ยค่ะในบางคนเนี่ยมันก็เป็นเสน่ห์ส่วนตัวของเขานะที่เขาจะเป็นคนที่พูดอะไรขวานผ่าซากเนี่ยแต่ในคนทั่วๆไปเนี่ย<ช>บางทีเราอาจจะใช้ไม่ได้เท่าไหร่นะัก แต่บางคนการขวานผ่าซากแบบนั้นมันก็กลายเป็นเสน่ห์ประจําตัวของเขาไปนึกออกไหมคะทุกอย่างมันต้องเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเขาแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะเขาอาจจะพูดขวานผ่าซากแต่เขาไม่ได้ทําร้ายใครเห็นไหมคะเพราะนั้นการพูดในเชิงลบกับคนอื่นหรือว่าการพูดในเชิงนินทาเนี่ยไม่โอเคสําหรับการสร้างเสน่ห์นะคะประเด็นต่อไปก็คือต้องมีลักษณะของความเก่งและสตรอง นะคะเ oh. ก่งและสตรองนี่ก็หมายความว่าเวลาเราเห็นผู้หญิงเก่งเนี่ยหรือผู้ชายที่ทํางานเก่งเนี่ยเรานชื่นชมไหมคะชื่นชมนะคะ,คะเราอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนเขา<อ>ใช่ไหมเพราะนั้นบางคนเนี่ยเป็นไอดอลเลยนะคะมันก็เป็น,สนเสน่ห์ที่เกิดจากความฉลาดหรือความสามารถของเขานะคะมากกว่าการใช้รูปร่างหน้าตาเพราะนั<ๆ>้นคนทํางานเก่งใช้ชีวิตเก่งเนี่ยมันจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะดูตัวอย่างนักธุรกิจจีนนะคะคนหนึ่งอ่ะที่หน้าตา เรียกว่าถามว่าหล่อไหมไม่หล่อแน่นอนแต่ทําไมเดี๋ยวนี้เขาออกสื่อลงปกหนังสือทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครๆก็แหมอยากจะเป็นอย่างเขาอะไรต่างๆเหล่าลนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเห็นไหมคะว่าพอความสามารถหรือความเก่งมันเข้ามาเนี่ยหน้าตามันจะเป็นรองและมันจะสนใจน้อยลงและกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะคะหรือผู้หญิงบางคนที่เป็นผู้หญิงเก่งอ่ะที่เป็นไอดอลของใครต่อใครก็ไม่ได้จะเป็นต้องสวยต้อง เป็นนางสวยสวยแบบคนความสวยของคนในสากลน,นะเขาอาจจะมีความออกจากขี้เหร่ด้วยซ้ำไปแต่เขาเก่งอ่ะนะฮะสตรองกับชีวิตอะอาจารย์ครับคำว่าเก่งกับคำว่าสตรองค่ะคือบางคนบอกว่า,าอาจจะถามว่าอ้าวแล้วต้องเก่งขนาดไหนค่ะแม่อยากใช้คำว่าสตรองในตรงกับคำว่าแกร่งเก่งและแกล่งแกล่งในการที่จะสู้ลมสู้ฝนไม่ใช่ไป สู้กับพายุนะคะแต่หมายถึงว่า <c oughs> พายุ <c oughs> ชีวิตที่มันพัดผ่านเข้ามานะ่ะมรสุมชีวิตที่มันเข้ามาเขาก็สตรองพอที่จะยืนหยัดอยู่ได้นะคะ <c oughs> นั่นก็คือเก่งและแกล่งแม่ขอใช้คำนี้ดีกว่า อาจจะไม่ได้มีมาตรฐานที่เทียบออกมาเป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ร้อยเปอร์เซ็นหมายถึงว่าในแต่ละคนเนี่ยเราจะมีมลสุมชีวิตที่ไม่เหมือนกันสําหรับเขาเนี่ยเขาแกร่งและในในในแบบของเขากับอีกคนหนึ่งเทียบกันอาจจะเบากว่าแต่เขาก็แกร่งในในชีวิตของเขาแล้วคือเทียบกันไม่ได้นั่นเองเทียบไม่ได้ค่ะในแต่ละคนจะมาหาเปอร์เซ็นต์ความเก่งมาเทียบกันหรืออะไรไม่ได้เลยไม่ได้แต่ละคนมีแต่ละแบบของตัวเองเช่นบางคนเนี่ยแม่ยกตัวอย่างว่าต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ย บางคนอาจจะมีรูกแคกคนเดียวแต่บางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกตั้ง4ี่ห้าคนแต่เธอก็สตรองพอที่จะพาลูกทั้งหมดนผ่านพายุไปได้อาจจะไม่ได้ต้องแม้รูปประสบความสําเร็จเลิศแต่ลูกทุกคนเป็นคนดีและสร้างครอบครัวใหม่ๆได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราเป็นมาตรฐานที่มาวัดกันไม่ได้นะคะว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกคนเดียวกับแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกเจ็ดคนเนี่ยใครจะเก่งกว่ากันมันตอบไม่ได้หรอกค่ะนะคะ ประเด็นต่อไปนะคะก็คือต้องรู้จักดูแลและใส่ใจคนรอบข้างและรอบตัวผู้ง่ายก็คือว่ามันจะทําให้เป็นนิสัยข้างในตัวเรานี่แหละที่จะเป็นเสน่ห์ไหมที่ทําให้ผู้คนรอบข้างเนี่ยไปไหนเขาก็เอ็นดูหรือไปไหนเขาก็อยากจะเข้าหาถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเมตตาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้า,ถาเป็นคนรอบข้างก็ชื่นชมเราว่าโอ้เรา ใจดีเหลือเกินเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่ลาบากก็ยังคิดถึงคนอื่นนะคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายด้วยแล้วเนี่ยนะคะการที่เป็นผู้ชายใจกว้างหรือให้เกียรติคนอื่นเอื้อเฟื้อ,อรู้จักให้อภัยมีความรับผิดช,ชอบช่วยชอบชอบช่วยเหลือใครเนี่ยอมเป็นสเสน่ห์เลยค่ะนะคะที่ทําให้รู้สึกว่าอืมคนเนี้ยเข้าใกล้แล้วมันอบอุ่นนะมันรู้สึกว่าปลอดภัยที่จะอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นะคะรู้สึกปลอดภัยได้เลนะคะอันต่อไปค่ะ,คะ ขอใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะเราจะใช้เข้าใจกันมากกว่าก็คือมีแพชชั่นมีแพชชั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะกล้าทําในสิ่งที่เรารักอะ่ะนะคะแล้วก็สนใจแบบเต็มที่อาจจะเริ่มต้นด้วยไปงานดีเลกนะคะเอ่อพราะนั่นจะ,จะทําให้คนคนนั้นเนี่ยมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเขารู้ว่าเขาชอบอะไรเขาอยากทําอะไรแล้วก็กล้าลงมือที่จะทํามันอย่างเต็มที่นะคะ รู้เป้าหมายของตัวเองนะคะทำให้เขาดูว่าเขาเป็นผู้หญิงเก่งหรือเป็นผู้ชายก็ได้เก่งในอนาคตนะคะ,คะแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขในแบบของเขาเองอ่ะนะคะแล้วตอนนี้เรามีโลกโซเชียลมากมายที่จะเข้าไปดูชีวิตบางคนเนี่ยเขาทิ้งทุกอย่างเลยเพื่อไปทำนาเขาชอบของเขาอย่างนั้นเขามีความสุขอย่างนั้นบางคนก็ไปทำอะไรในแบบของเขาบางคนอาจจะประสบการณ์ในธุรกิจเช่นตอนนี้ในเรื่องของบิตคอยในเรื่องของอะไรมีคนให้เราศึกษาเยอะเลยเกี่ยวกับเสน่ห์ของคนเหล่านี้ นะคะ <Yeah. S 1> นั่นก็คือเวลาที่เราจะทำอะไรแบบนี้อย่าไปกังวลกับความคิดของคนอื่นเพราะมันเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวของเรา mm hmm. ถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เ,เขาอะไรเขามีความชอบอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกแ yeah ย่แต่ว่าให้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำแล้ว uh hmm. เรามีแพชชั่นกับมันพอ mm hmm. ดีแม่เพิ่งฟังสัมภาษณ์ของ drag กค e ีน Uh huh. นะคะคุณคุณที่เธอตอนนี้เธอมาเป็นแบล็กควีนน่ะแต่ก็มีโลกส่วนตัวของเธอแล้วเธอก็ประสบความสําเร็จในสิ่งเหล่านะั้นก็เป็นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ uh huh. ประเด็นต่อไปค่ะก็คือในเรื่องของการยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วมีอารมณ์ขันนะเราจะคุยกันเสมอเลยว่าเครื่องสําอางยี่ห้อที่ดีที่สุดก็คือ S M I L E ยิ้มไว้ก่อนนะคะ คนยิ้มเนยคนอยากเข้าใกล้ไม่ใช่หน้าเ <Ừ. S 1> งี้ยส่งลังสีอมหิตแผ่ออกไปก็ไม่มีใครเข้ามาใกล้นะคะนนแล้วก็ใชบางสถานการณ์ก็พอใช่ค่ะประเด็นต่อไปก็คือต้องมีสติค่ะคําว่ามีสติตรงเนี้ยนะคะหมายความว่ามีสามารถที่จะใจยเย็นนะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็คิดและตัดสินใจได้ดีตรงเนี้ยสาคัญมากนะคะอันต่อไปค่ะ การใช้ท่าทางการสื่อสารใช้สายตาใช้คำพูดนะะมีพลังที่สร้างความอบอุ่นน่าสนใจ<ะ>ทำให้คนไว้วางใจและอยากอยู่ใ,ใกล้ๆนั่นก็คือเสริมในเรื่องอะไรคะเรื่องภาษากายนะะเรื่องภาษากายเนี่ยแม่เองเนี่ยตอนสมัยแม่สาวแม่เป็นคนที่เพื่อนผู้ชายเนี่ยจะบอกเลยบอกว่า นี่ขอร้องเลยได้ไหมจะด่าก็ด่าออกมาดีๆอย่าใช้สายตาด่าฉัน<ฮ>คือเขาจ,จะว่าแม่ว่าแม่เนี่ยแม่ไม่รู้ตัวนะคะแต่นี่เสียงสะท้อนจากเพื่อนมาเวลามันทําทผิดเราไม่พูดอะไรแต่เราส่งสายตาไปเนี่ย<ห>บอกขอร้องเถอะรู้แล้ว นะคะด่าด้วยสายตาประจําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนกลับมาโอ้แปลว่าเราส่งตาแรงไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องการการที่เราจะรู้เขารู้เราเนี่ยเราต้องฟังคําวิจารณ์ของคนที่เราไว้ใจนะเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามที่เขาจะไม่ได้มีการให้คุณให้โทษแล้วเวลาเขาวิจารณ์เราก็อย่าไปโกรธเขาด้วยนะคะมันเป็นเสียงสะท้อนกลับมาว่าเราควรจะปรับปรุงอะไรนะคะ อันต่อไปค่ะเป็นคนที่กระตือรือร้นรในสิ่งที่ควรในเรื่องที่ควรนะคะไม่ใช่ไปกระตือรือร้นรอยากรู้อยากเห็นเรื่องชาวบ้านเขาอะไรอย่างนี้นะคะจะแสดงความคิดเห็นสนใจใน,ในเรื่องที่เราชื่นชอบนะคะ <Peru. S 2> อย่างมั่นใจอยากรู้อยากเก็บข้อมูลอันนี้ชอบนเงนี่ยแต่ไม่ใช่ไปเก็บเพื่อจะมานินทาเขาหรือไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเขา<อ>มันเป็นความสนใจอย,อย่างจริงใจะคะ่ะ<ภ>ไม่ใช่การเสแสร้รงหรือเฟกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ได้ผลประโยชน์หรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะคนละ ประเด็นที่10แล้วค่ะนะคะ <c oughs> ก็คือการสัมผัสอย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะก็จะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่ง <c oughs> นะคะการสัมผัสของคนเราเนี่ยต้องรู้ด้วยนะคะอย่างแรกก็คือในเรื่องของขนบรรมเนียมประเพณีนะคะไม่ใช่เขาเป็นหนุ่มหรือเป็นสาวแล้วเราไปแหมไปกอด <c oughs> เขาไปอะไรเข้างี้มันมันก็ไม่โอเคนะคะ <c oughs> ต้องให้ดูใช้คําว่าอย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะ นะคะมันก็จะเร่แสดงถึงความอ่อนโยนและจริงใจของเรานะคะเช่นเพื่อนกําลังทุกมาเนี่ยเราถ้าเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยเราอาจจะถึงกับเอาเข้ามากอดออได้ไดนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนไม่สนิทเนี่ยเราอาจจะแค่เอื้อมมือไปรูปจับมือเขาเนี่ยนะคะหรือว่ายืนอยู่ข้างๆเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้เขารู้ว่า บางคนพูดไม่เก่งอ่ะพูดแล้วมันอย่าพูดดีกว่านะ <c oughs> มันก็ได้แก่การสัมผัสเนี่ยแหละ <c oughs> ที่จะตบล้งนะคะตบหัวหรือว่าจับมือหรือกอดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ถูกตามการละเทศะนะคะ <c oughs> ข้าต่อไปค่ะเขาใช้คําว่าต้องมีลูกอ้อนนะ mm hmm. คาว่าลูกอ้อนนี่ก็คือว่าไม่ได้ใช้พร่ําเพื่อนะคะใช้กับเฉพาะกับคนพิเศษในบางครั้งบางคราวเท่านั้น <Yeah. S 1> มันก็จะทําให้เกิดความโรแมนติกหรือว่าเกิดความเซอร์ไพรส์ได้นะคะ oh. เป็นการสร้างเส,สน่ห์ให้กับคนสําคัญของเรานะคะ mm hmm. แล้วก็ข้อต่อไปค่ะในเรื่องของรถนิยมนะคะควรจะมีรถนิยมที่ดีคําว่ารถนิยมที่ดีไม่ได้แปลว่าเป็นรถนิยมที่แพง นะคะแต่เป็นรถนิยมที่ดีในการเลือกใช้สิ่งของอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมาะสมนะคะ,ะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะการศึกษาหาความรู้ที่จะมีความรู้มากขึ้นมีไหวไพริบดีขึ้นก็พูดว่าต้องเรียนรู้กันตลอดเวลาในสิ่งใหม่ๆก็จะเป็นคนที่ใฝ่หาความรู้ใช่ไหมคะ,ะหรือว่าประสบการณ์ทําให้มีสเสน่ห์ได้เหมือนกัน<ะ>และประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือว่าเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เรียนแบบใคร นะคะไม่งั้นพอเราเหมือนเหมือนกันหมดเราจะถูกกลืนหายเข้าไปในฝูงชนมันก็ไม่มีความโดดเด่นเพราะความเป็นตัวของตัวเองนี่แหละค่ะมันจะทําให้มีบุคลิกที่แตกต่างและน่าสนใจนะหนึ่งเดียวคนนี้อะค่ะ<ช>นะคะอันนี้ก็ <โฮ S 1> เป็น <โฮ S 1> การเทคนิคการสร้างเสน่ห์แบบที่ท่านทุกฟังอาจจะเลือกใช้นะคะไม่ได้จําเป็นต้องใช้ทุกข้อบางข้อท่านมีดีอยู่แล้วนะคะ,ะก็เลือกใช้หรือเสริมในส่วนที่จะทําให้ท่านมีเสน่ห์มากขึ้น ไม่ได้อวดนะคะแต่ขอขอเล่านิดๆว่าจันพิพาเองเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังค่ะตอนเป็นสาวเนี่ยเป็นคนที่ไร้เสน่หามากเลยนะคะแต่ว่าพอแก่ตัวเนี่ยเรายิ่งรู้ว่าเราเรียนรู้อะไรแล้วเรานํามันกลับมาใช้ใเป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะ,ะปรากฏว่าตอนนี้จันพิพาสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้น<ม>ค่ะนคนแล้วก็มีเสน่ห์ขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะมีแต่คนอยากได้ตัวจะบอกเลยจริงๆนะคะก็คือจริงๆแล้วการสร้างเสน่ห์เนี่ย อันเนี้ยในส่วนตัวเชื่อว่าหลายคนก็มีเสน่ห์ในแบบฉบับของตัวเองใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเสน่ห์ของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเสน่ห์ที่ทุกคนรู้สึกหลายคนจะรู้สึกมันว่ามันแมสมันมวลชนที่แบบใครเห็นต้องมาแบบรู้สึกชอบเธอจังเลยต้องมาแค่จริงๆมีเสน่ห์ในแบบมุมของเราอะค่ะแล้วก็อาจจะมีบ้างที่บางคนเห็นหรือไม่หรือหรือส่วนน้อยก็แล้วแต่แต่มันก็ยังมีนะมันก็ยังรู้สึกแบบดีกว่าที่เราจะเป็นคนแข็งกระด้างอะใช่ค่ะ ไม่น่าจะมีคนแข่งกระด้างขนาดนั้นนะคะอาจมันก็มีบ้างค่ะคนที่บางทีเขาก็แม่ใช้ขอขอใช้คําว่าเขาปิดปิดตัวเองในเรื่องของการเรียนรู้โลกภายนอกคือมีโลกสวนตัวสูงจนเป็นกาแพงที่สูงมากนะคะจนไม่สนใจผู้คนอะไรอย่างนั้นนะคะคือคำว่ามีเสน่ห์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะชอบอย่างแบบเจออาจารย์จามพิพาเงี้อุิชอบ เจอสุริพรเฮ้ยไม่ชอบหรือบางคนอาจจะชอบสุริพรแต่ไม่ชอบอาจารย์จันพิพาก็เป็นไปได้ใช่ค่ะอ่าเสน่ห์แต่ละคนไม่ได้บอกว่าทุกอย่างจะต้องเป็นมาตรฐานแบบเดียวกันใช่ค่ะเรียนแบบกันมาเพราะว่าสเสน่ห์มันเป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละคนคะที่ไม่เหมือนกันค่ะอันนี้ก็ลองดูแลกันนะคะสร้างสเสน่ห์ยิ้มเยอะๆเข้าไว้ยิ้มไว้ก่อนแต่อย่างอย่างนี้ยเวลามาเจออาจารย์ทีไรนะครับอันนี้บอกคุณผู้ฟังได้ยิ้มได้ ยิ่งถ้าได้กอดเติมพลังไปด้วยนี้ยิ่งสบาย <c oughs> ด้วยวิธีการแบบนี้เห็นไหมคะคนที่มีพลังมีสเสน่ห์มีอะไรที่แบบเป็นพลังบวกอะส่งต่อให้เราปุ๊บเนี่ยเรามีพลัง ที่จะทำอะไรต่อไปนี่คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่อันนี้ที่สุรีพรมองอาจารย์ด้วยนะคะขอบวันนี้ขคุณอาจารย์ค่ะะยินด,ดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS podcast ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This ToyPBS Podcast is ความสูงแต่ละคนแต่ละเพศมีปัจจัยที่แตกต่างกันผู้หญิงจะหยุดสูงตอนไหนผู้ชายสูงได้ถึงตอนไหนด็อ,อร์นายแพทย์จตุพลคงนนถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับการทําให้สูงก่อนที่กระดูกจะหมดสิทธิ์สูงนะความสูงเนี่ยจะเกิดในเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายไม่เหมือนกันใช่ทำได้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ย ผู้หญิงอย่างผู้หญิงจะสูงกว่าผู้ชายกว่าสักแป๊บเดียวเหอะใช่ผู้หญิงจะยืดเร็วแล้วก็หดเลยผู้ชายสักแป๊บเดียวก็ผู้ชายมันจะไปได้เรื่อยๆใช่เพราะผู้หญิงมีฮอร์โมนเพศเมื่อไหร่ก็ตามที่เมนมาหรือประจำเดือนมาเนี่ยก็คือจบอ่าคุณพ่อคุณแม่ดูอย่างนี้ถ้าเราจะดูว่าลูกเราจะสูงได้แค่ไหนเนี่ยนะครับหนึ่งให้เราไปดูอวัยวะทั้งหมดทางเพศนะ เช่นผู้หญิงก็จะเริ่มมีขนขนตามตัวตามนู่นตามนี่อะไรเงี้ยนะ,ะหน้าอกเริ่มมาะนะครับแล้วก็สะโพกผายานะครับอันที่ชัดที่สุดคือประจำเดือนมานับจากวันที่หนึ่งหลังประจำเดือนมาไปอีกสองปีคือจบได้เวลาแค่นั้นเองเ<ด>หรอได้แค่นั้นผู้หญิงเนี่ยเขาจะยืดตั้งแต่ก่อนมีประจำเดือนนะพอเริ่มมีประจำเดือนปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนตัวหนึ่งมันจะออกมาแล้วมันจะไปกดตัวโกระดฮอร์โมนเมื่อถึงเวลา หลังจากวันแรกมาแล้วอะสองปีคำนวณแค่นี้เองฮะคือถ้าใครบอกโอ้ยเดี๋ยวจะสูงอีกจะสูงมไม่ไม่ต้องคิดเดยอะอาจะโตอีกเนี่ยไม่โตละซึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงสองปีเนี่ยเป็น golden period คืออยากทำอะไรก็รีบทำจะใช้ฮอร์โมนจะออกกำลังจะทำอะไรก็รีบทำนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามันจะเป็นการยืดยาวของกระดูกตามธรรมชาตินะครับหลังจาก2ปีไปแล้วกระดูกมันจะปิดซึ่งถ้าดูจากช่วงอายุผู้หญิงอะนะ ส่วนใหญ่ประจําเดือนเขาจะมาปห้าปหกนะก็คือ<ช>ประมาณสักสิบสองใช่ปะ่ 11, 12, 13, ปะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณนี้นะก็คือเอาเป็นว่า 12- ถึง14เนี่ยเป็นช่วงที่เป็นเวลาสำคัญผู้หญิงหลัง14ส่วนใหญ่ไม่สูงนะบางคนก็หลัง15นะครับก็เอาเป็นว่าอย่างแม็กซิมัมผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็15ทีนี้ผู้ชายล่ะผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะช้ากว่าผู้ชายบางคนไปยืดตอนมอ .3 ก็มีตอนอายุ 15- ถึง18ะนะผู้ชายเนี่ย ถ้ายืดเร็วก็หยุดเร็วยืดช้าก็หยุดช้านะครับแต่ว่ามันก็จะยืดไปได้เรื่อยๆถึงอายุ18ส่วนใหญ่นะหลัง18ก็ไม่ค่อยสูงแล้แต่ก็จะมีบางคนที่ตกสํารวจอาจจะไปยืดตอนเข้ามาหาลัยก็มี<ห>18ถึง20เพิ่งจะมาสูง This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, La YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.